วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเชฟเทเบิลเช่นเคยครับค่ะสุขภาพดีสร้างได้ค่ะครับวันนี้เราก็นำสิ่งง่ายๆดีๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพนั่นเองแล้วก็อร่อยด้วยมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เนี่ยวันนี้เราก็ได้รับโจทย์เลยแล้วกันเนาะใช่รับโจทย์มาคือว่าปัญหาการเกิดโรคทุกวันนี้ในยุคนี้ของคนเราเนี่ยต้องเรียกได้ว่าโรคเนี่ยโดยเฉพาะโรคมะเร็งเอาเลยกันนะฮะมะเร็งตับเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 20,000 คนใช่ค่ะในช่วง10ปีที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้นทุกๆปีเพิ่มขึ้นใน10ปีที่ผ่านมาใน10ปีที่ผ่านมาใช่มั้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยก็เยอะแยะมากมายใช่มีหลายรูปแบบคุณแม่ผมเองท่านเสียชีวิตไปก็ด้วยโรคมะเร็งเหมือนกันนะครับแต่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับผู้หญิงซึ่งจะตีหลายท่านใช่ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งหลายๆส่วนก็เกี่ยวข้องแล้วก็สาเหตุก็แตกต่างกันไปใช่ไหมฮะแต่ว่ามะเร็งตับเนี่ยเขาบอกว่าคนที่คนจะชอบพูดว่าส่วนใหญ่ก็กินเหล้ามากๆหรือแอลกอฮอล์มากๆระวังเป็นโรคตับนะเป็นอะไรนะแต่ความจริงแล้วก็ไม่ใช่เสมอไปไม่ใช่เสมอไปอาจจะดื่มเหล้าก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดอะไรมันเยอะเกินไปในความรู้สึกของผมถ้าเกิดอะไรที่มันเยอะเกินไปเราสะสมเยอะเกินไปอาจจะทำงานมาอะไรต่างแต่ว่าได้ข่าวว่านอกจากถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับเหมือนกันใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีหรือซีนั่นเองเพราะว่าคนสมัยนี้พักผ่อนน้อยพอพักผ่อนน้อยก็ทำให้เป็นไวรัสตับอักเสบบีได้แล้วเชฟจะเป็นไหมต้องพักผ่อนให้เยอะๆนะคะเชฟจะผัดพักผ่อนน้อยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุของการเกิดโรคเนี่ยนอกจากจะพักผ่อนพักผ่อนออกกำลังกายถูกต้องค่ะผมว่าทุกเราจะฟังว่ามีส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยแล้วก็สาเหตุทุกอย่างเกิดกับอาหารกับการพักผ่อนการออกกำลังกายทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับความเป็นอยู่เอาละครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เราก็มีรายการอาหารนะครับท่านผู้ชมมาฝากผมว่าก็อาจจะมีการช่วยในการรักษาป้องกันไว้ก่อนแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องป้องกันไว้ก่อนดีสุดถูกไหมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราป้องกันไว้ก่อนเนี่ยผมว่าดีสุดเลยที่ว่าบูเป็นแล้วจะไปกินมันไม่อาจจะไม่ทันแล้วไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสุขภาพดักไว้ก่อนตรวจสุขภาพปีนี้ไปตรวจมายังไปตรวจมายังยังเลยท่านผู้ชมผมไม่อยากเอาละครับถ้าเกิดยังไม่ตรวจเนี่ยเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่านะครับเรื่องวันนี้เนี่ยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งเนี่ยจะมาอธิบายนะให้ท่านผู้ชมได้ฟังชัดมากขึ้นถึงวิธีการว่าเอ๊ะควรจะปรับตัวยังไงควรจะวางตัวยังไงควรจะดูแลตัวเองยังไงก่อนที่เราจะมาทำอาหารด้วยกันในช่วงหน้านะครับซึ่งช่วงนี้ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยครับในคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยโรคตับเนี่ยนะคะก็ยังจำเป็นต้องกินอาหารที่มาจากแป้งนะคะหรือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอย่างมากเพราะฉะนั้น 50% ของอาหารนะคะที่รับประทานใน1มื้อเนี่ยก็จะมีข้าวนะคะขนมปังหรือว่าแป้งนะคะหรือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้เลยนะคะแล้วก็ตับเนี่ยก็สามารถที่จะย่อยได้แล้วก็เป็นสารอาหารก็คือน้ำตาลหรือกลูโคสเนี่ยนะซึ่งจำเป็นอย่างมากในโรคตับด้วยนะคะอาหารกลุ่มที่2คือโปรตีนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าควรจะกินโปรตีนที่ย่อยง่ายไม่ควรจะกินโปรตีนเนื้อแดงนะคะเพราะว่าโปรตีนเนื้อแดงเนี่ยก็มีรายงานหลายอันนะคะที่ว่าถ้ารับประทานมากแล้วก็สามารถทำให้เป็นมะเร็งได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นกินโปรตีนก็กินพวกที่เป็นเนื้อสีขาวนะคะพูดง่ายๆอย่างเช่นเป็นไก่หรือว่าไข่นะคะหรือว่าปลานะคะก็เป็นสารอาหารที่ย่อยง่ายแต่ถ้าหากว่าเป็นโรคตับระยะหลังๆหรือระยะที่รุนแรงมากซึ่งเราจะเห็นได้ก็คือว่าตัวเหลืองตาเหลืองนะคะแล้วก็ตับอาจจะโตหรือเล็กได้แล้วก็ท้องเนี่ยจะใหญ่มากมีน้ำอยู่ในช่องท้องมากช่วงนี้การให้อาหารโปรตีนในคนไข้นะคะหรือผู้ป่วยมะเร็งโรคตับนี่ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าโปรตีนจะเริ่มเป็นพิษแล้วนะถ้าเป็นพิษแล้วคนไข้ก็จะซึมมากนะคะพูดไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือไม่ได้อันนี้เราต้องลดอาหารโปรตีนลงในระยะนี้ค่ะหรือจะต้องให้อาหารโปรตีนชนิดพิเศษซึ่งจะต้องปรึกษาทางการแพทย์นะคะอาหารไขมันนะคะคนไข้โรคตับก็สามารถจะกินอาหารไขมันได้อย่างคนปกตินะคะยกเว้นในระยะท้ายเหมือนกันนะคะระยะหลังๆเราสังเกตว่าถ้าเราทำอาหารแล้วคนไข้ถ่ายท้อง
อุจจาระมามีน้ำมันอันนั้นเรารู้แล้วค่ะว่าตับนะคะซึ่งเป็นแม่ครัวใหญ่ของร่างกายนะคะเป็นห้องครัวที่ปรุงอาหารเนี่ยเขาเริ่มทำงานไม่ดีแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีมะเร็งเข้ามามากจนเนื้อดีเนี่ยไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการดูดซึมไขมันก็จะเสียไปอันนี้เช่นเดียวกันค่ะเราอาจจะต้องพึ่งแพทย์นิดนึงนะคะสั่งน้ำมันพิเศษให้ค่ะเราเรียกว่ามีเดียมเชนไตรกลีเซไรด์ซึ่งอันนี้ก็เป็นน้ำมันที่พบมากในมะพร้าวนะคะอาจจะต้องแต่ว่าไม่ใช่ให้กินมะพร้าวนะคะเพราะว่าในมะพร้าวเนี่ยนอกจากน้ำมันแล้วมันก็ยังมีสารอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราหมายความว่าให้กินน้ำมันที่สกัดออกมาจากมะพร้าวนะคะก็เอามาช่วยเสริมในอาหารปกติที่เราให้กับคนไข้แต่ไม่ใช่มาทดแทนอาหารน้ำมันทั้งหมดอีกนะคะเพราะว่าเราก็ต้องกินน้ำมันธรรมดาด้วยเพราะว่าในน้ำมันธรรมดาเนี่ยก็จะมีกรดไขมันจำเป็นนะคะซึ่งในน้ำมันมะพร้าวไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในการกินเนี่ยก็ควรจะต้องกินหลากหลายขึ้นค่ะ